ครับและนี่คือรายการ Overwatch Skin Review ที่มารีวิวสกินให้คุณฟังแบบรวดเร็วโอเควันนี้จะมารีวิวสกินใหม่กันของเจ้าไอฮัทซึ่งมันมี2ตัวสำหรับคลิปนี้จะมารีวิวเจ้าสีเขียวอื่นก่อนเพราะว่ามันอยู่ในเซิร์ฟ PDR อยู่แต่พอเซิร์ฟหลักเนี่ยคิดไปแล้วว่าจะคือเจ้าสีทองก็เลยคิดแค่ตัวนี้มารีวิวก่อนตัวแรกเพราะว่ามันจริงๆอ่ะอยากได้ทั้ง2ตัวแหละเซิร์ฟหลักมี 2,000 ก็จะซื้อ2อันเลยแต่อีโมมันทำพอยก็คิดว่ามันสวยเกินไปโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าและนี่คือสกินใหม่ของเจ้าเลนฮาร์ดกันนะครับเจ้าการาเกรฟฮาร์ดเหรอโอเคถ้าผมไปมันจะเป็นสกินสีเขียวก็คือมันเป็นสกินตอนมันเป็นสกินหลังเจ้าตัวนี้เหมือนเจ้าตัวนี้ตายลงที่ปราสาทใช่ไหมในด่านใหม่ก็จะมีเจ้าตัวนี้โผล่ขึ้นมาที่มันนั่งตายอยู่แอะแอะอยู่ตรงนั้นโอเคมันน่าจะถูกทิ้งไว้นานแล้วแหละมันเลยเป็นสีเขียวอื่นขนาดนี้แล้วมีใบตำลึงโผล่ขึ้นมาโอเคไปดูกันที่อาวุธของมันก็จะเป็นแบบตอนแรกเลยอันธรรมดานะแต่โอ๊ยไม่ได้มันผิดแย่นี่จะเป็นเหมือนอันปกติเลยแต่ว่ามันจะเป็นขึ้นลาแทนก็คือสีมันจะสวยกว่าคือเรื่องเฉดสีเนี่ยยอมใจตัวนี้เลยแต่คอสมันมีไอ้เจ้าใบตำลึงนี่ไงเลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบใบตำลึงของคอสมันตองแตงตองแตงอ่ะโอเคแล้วก็มาดูที่อีโมรอบนี้จะอีโมนานหน่อยไม่มั่นใจว่าคลิปตัวต่อไปจะทำให้3นาทีได้หรือเปล่าเพราะอีโมนานมากนี่ตอนนี้นี่กำลังหาเป็นหาอีโมใหม่อยู่สำหรับแพทนาว่าจะเอาอันนี้แหละใช้อันนี้แหละนั่งไปชิวๆอยากให้เป็นแบบอีโมเหยียบค้อนค้างมากกว่ามันเท่กว่าโอเคนี่แบกค้อนเห็นป่ะมันให้ตรงแต่งกับเวลาถืออ่ะมันแปลกๆรู้สึกไม่สดชื่นเลยต่อไปหัวเราะคือนั่งนี่มันสามารถสั่งลงได้นะมันจะนั่งค้างเลยเอาไว้เกียนตอนนี้เล็งๆไว้อยู่เจ้าลิปเปอร์สวยดีลิปเปอร์เหมือนนักฆ่าเลยอ่ะเอาปืนแบกไรก็นี่หัวใจผมต่อไปวิกตอรี่โพสธรรมดานี่ยืนหนึ่งเท่คือต่อไปนี้ก็จะใช้ไอ้ที่ใช้อันนี้เพราะว่ามันเห็นคอนปกติดึงอยากใช้อันนี้มากกว่าเท่ดิแต่อันนี้ใช้เห็นคอนต้องโชว์คอนทองต่อไปไฮไลท์นี่ใช้ชาร์จเหมือนกันเพราะว่าเปลี่ยนเป็นชาร์จเพราะจะโชว์คอนทองอีกนั่นแหละตุ้มต่อไปเป็นเจ้าออกกำลังเอ้ยอะไรนะโชว์ท่าซุปเปอร์ฮีโร่ต่อไปแฮมเบอร์ดาวถ้าไม่ตายตุ้มมันธรรมดาไปนิดนึงคงตัวแล้วก็อันติว่าจะไปลองทำเรียนแบบบนตัวก่อนรอบนึงแล้วค่อยอันติแต่น่าจะเพ่นไปหมดต่อไปอาวุธทองก็อย่างที่เห็นเลยแบบนี้นี่จะกลายเป็นสีทองวลามคือเด็ดมากสำหรับเจ้าสกินคู่นี้เป็นอาวุธสีทองเด่นมากเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็เป็นสีทองแต่คือถ้าไปเล่นในเกมจริงๆอ่ะตัวนี้จะเป็นสีคล้ำๆหน่อยไม่เชิงทองและอาวุธทองของมันจะกลายเป็นว่าอาวุธทองมันเด่นมากเห็นไหมคือถ้าอาวุธปกติของมันจะโอเคนะแต่อาวุธทองมันเด่นปิดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อเพราะมันทองเด่นกับการอันนี้เป็นทองที่ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เข้ากับตัวละครอยู่หรือเปล่าโอเคเราจบการรีวิวนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้บ๊ายบายจี้